จากโจทย์ลอก2ชั้นมวล50กิโลกรัมมีรัศมีไจเลชั่น 0.4 มีทรงกระบอกมวล40กิโลกรัมและ20กิโลกรัมแขวนอยู่กับลอกด้วยเชือกในตำแหน่งกลางภาพสมมติไม่มีแรงเสียดทานที่แกนนี้จงหาความเร่งเชิงมุมของลอกและความเร่งของทรงกระบอกแต่ละลูกสามารถเชียงตีมไว้เหมือนก็จะได้ตามภาพต้นต่อมานะครับ RWE นะครับเท่ากับ M A G เท่ากับ196.2นิวตัน WB เท่ากับ M B G เก้า